จไม่จำ Black Friday นะครับผมหลังจากที่ทำการเติมพวกไอเทมต่างๆนะครับในช่วง Black Friday ที่ผ่านมาไปที่เรียบร้อยแล้วก็ผมได้ทำการอัดวิดีโอเอาไว้นะครับแล้วก็เปิดสกรอทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้อะไรกันบ้างนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด Subscribe อยู่ถึง 67% เลยทีเดียวอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Summoners Cast นะครับก็จะไม่จำ Black Friday นะครับแอบเห็นแว๊บๆนะมีเพื่อนคอมเมนต์ในวิดีโอนะครับผมที่เอาตัวแพ็ครายละเอียดของแพ็ค Black Friday มานะครับก็มาอะไรนะรอดูเจ็บไม่จำแบ็คไฟเดย์นะครับอันนี้ก็ทำเจ็บไม่จำแบ็คไฟเดย์มาแล้วด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไอเทมกันหน่อยนึงก็แล้วกันนะว่าไอเทมไหนที่มันน่าสนใจบ้างในช่วงแบ็คไฟเดย์นะครับเนี่ยก็จริงๆแล้วนะสำหรับทั้งผู้เล่นใหม่อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีไอเทมบางชนิดที่มันแบบมันใช้มานาซื้อได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นเนี่ยEXP คูณ2ราคา 50,000 มานาเนี่ยแบบว่าเอ้ยคุ้มมากๆเลยนะแต่ว่าให้ค่อยๆทยอยกดซื้อแล้วเราก็กดใช้เมื่อมี energy ที่มากพอนะครับแล้วก็เนี่ยมันก็จะมีพวกแบบเนี่ยฮะพวกแบบเซตรุ่นเซตอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่ามีความจำเป็นในระดับนึงเลยนะครับเนี่ยอันที่เป็น Essence เนี่ยอันนี้ผมว่ามีประโยชน์มากเลยนะนะครับ Black Friday อันที่เป็นแบบมุมขวาสุดเนี่ยนะครับนอกจาก Awakening Frost นะครับแล้วก็เนี่ยตัวที่เป็นตัว Essence เนี่ยตัว Essence เนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะ Awake Monster ได้ในแบบหลายๆตัวเลยทั้งระดับแบบ5ดาว4ดาว3ดาวแสงมืดอย่างเงี้ยซึ่งแบบแสงสมมุติว่าได้แสงมืดมาสักตัวนึงอย่างเงี้ยนะครับพวก Cow Girl พวกอะไรตัวเมตาต่างๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องใช้พวกทรัพยากรพวกเนี้ยในการที่จะ Awake Monster ขึ้นไปนะครับยิ่งฟิวชั่นยิ่งจำเป็นบอสนั้นอันที่เป็นอันขวาสุดเนี่ยจำเป็นมากเลยโดยเฉพาะกับผู้เล่นใหม่นะครับนี่แล้วก็พวกสเปเชียลมีร่องรอยของการซื้อไปที่เรียบร้อยนะครับก็นี่ครับผมตัวBlack Friday เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเนี่ยมันก็จะมีในหลายๆวันใช่ไหมอย่างอันนี้ผมว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นรางวัลรายวันที่เราจะซื้อได้ใน Black Friday Shop นะครับเนี่ยก็ตัวที่เป็นมานาที่ผมไม่ค่อยผมเฉยๆเพราะมันฟาร์มได้นะครับenergy นะครับ500อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็ซื้อไปฟาร์มได้นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูเจ็บไม่จำกันดีกว่านะครับเอาละครับผมสำหรับอันนี้ก็อันแรกนะครับอันแรกนะครับผมก็อันนี้เป็นตัวที่หลังจากที่เราทำการเติมแพ็ค Black Friday ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเติมไว้เติมไปกับ Powerful Payment ด้านบนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแพ็คเล็กนะแล้วเราก็จะมีการแบบเอ้ยเติมจาก Black Friday Shop แล้วก็กดอีกทีนึงด้วยนะครับก็เจ็บแล้วจับเป็นคนเจ็บแล้วทดเป็น5ดาวทีนึงเฮ้อขอร้องนะนี่ครับพี่กายบอกก้อนขอด้วยพระเจ้าได้โปรดเถิดพระเจ้าเมตตาด้วยนะแล้วก็ค่อยๆกดไปเรื่อยๆนะครับลุนฟ้าผ่านี่ขอ5ดาวสักตัวนึงก็พอละอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ทำการแปลงมันกลายเป็นแสงมืดนะครับนีโอสโตนเอเจนต์มาแหมขี้อายนะเราเนี่ยนะครับนี่ครับก็กดเปิดไปเรื่อยๆนี่พาไม่แย่ทีเดียวโอ้โหสไลด์ปิดนะครับเมียลมนั่นเองพาต่อไปโอ้โหอันดีโอ้ยพาแรกผ่านไปพา2พา3ก็ผ่านไปนะครับต่อไปจงมาแสงมืดสวยๆฮึบเฮ้ยมันจะมาแสงเมื่อได้ไงล่ะมันสกอร์ศพนี่ไงโอ้โหบอลลูนแบ็กสมิธนะฮะอันนี้หมดแล้ว30ใบนะครับต่อไปนะครับลีเจนดารี่5ดาวมีไหมโอ้โหลีเจนดารี่นี่แบบว่าผ่าแบบไม่สนใจอะไรเลยเอ้ยแต่ว่าแสงมืดพายังเร็วมาโอ้โหแอสซาซินแสงนะครับตัวแจกนั่นเองนะครับผมนี่ปลื้มใจอ่ะเดี๋ยวไปดูอันต่อไปนะครับอันนี้ก็คือหลังจากที่ทำการแบบซื้อของจาก Black Friday Shop มาที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมี All Attribute Score แล้วก็ Score อีกมากมายเลยนะครับอันนี้ก็เปิดตัวที่เป็นตัวรุ่นนะครับอันนี้ก็คุ้มนะตัวที่ซื้อรุ่นด้วยคริสตัลน่าจะ350คริสตัลนะครับอันนี้ก็เก็บไว้ตีไปด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยเผื่อแบบออกมาจะได้มีควัดโลชาวบ้านเขาสักอีกก้อนนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหวังว่าออกยากมากอย่าไปหวังมาเลยโอ้โหแฟลตนะครับสปีด6แบบสับสเตตสวยนะแต่ว่าอันนี้ลองตีเล่นๆนะครับตีเล่นๆทิ้งเอาไว้นะครับเราก็จะมาเปิดสกรอจาก Black Friday กันนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะก็อย่างที่เราให้เพื่อนๆฟังในวิดีโอที่แล้วนะครับก็อย่าลืมเก็บพวกคริสตัลเอาไว้ซื้อของเหล่านี้ด้วยนะซึ่งมันก็เป็นแบบช่วงเทศกาลนะครับผม Black Friday จะเกิดขึ้นหลังจาก Thanksgiving ในสหรัฐอเมริกานะครับก็คนก็จะแบบซื้อข้าวซื้อของในราคาถูกนะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่จะแบบว่าซื้อของเป็นของขวัญให้กับคนในครอบครัวอะไรประมาณนี้ซึ่งแบบว่าเราไม่จำเป็นต้องไปถึงอเมริกาเราอยู่ไทยเราก็ร่วม Black Friday ได้ด้วยการจ่ายเงินให้ Summoner's Wall แล้วก็ซื้อสกอร์ต่างๆนะครับมาปึ๊บ
มาเลยเฮ้ยอ่ะ5ดาวนี่พวดโลโบ5โลโบลมตอนนี้เป็นที่จดจันกันมากเลยนะครับนิยมเดือดสุดในซีซั่นนี้นะมาอีกทีนึงทำไมมันเงียบจังเงียบจัดนะครับมาแสงมืดปั๊บสคริปเร็วมากนะฮะโอ้ Legendary Score สักหน่อยไหมทำการเก็บมอนสเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับนี่ปุ๊บแล้วก็มาออจัดไปเพื่อนโอ้โหสลัดไฟนะครับ All Attributed โอ้โหพาแบบนี้ไม่มีกระตุกเลยนั่นคือ4ดาวโอ้โหก็มานะครับสอบเจ็บไม่จำนะครับก็เอ้ยมีอีกใบหนึ่งนี่ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเจ็บไม่จำ Black Friday นะครับก็เพื่อนๆทุกคนนะครับอย่าลืมไปซื้อของในร้าน Black Friday กันนะมีของดีๆที่อยากจะให้ซื้อแล้วก็พัฒนา ID ไปได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับก็ขอบคุณสักการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe สามารถซัพพอร์ตช่อง Toon Wolf ได้อย่างเป็นทางการด้วยการกด Super Thanks นะครับผมที่มุมล่างขวานะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย